ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับผมนายปริยวัฒน์แก้วใสนะครับรหัส115830462026-8ครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอในส่วนของ Session Hijacking นะครับหรือการโจมตีแบบ Session Hijacking นะครับผมอย่างอื่นนะครับเรามารู้จักกับ Session กันก่อนเลยนะครับ Session คืออะไรนะครับSession หรือ Web Session นะครับคือตัวแปรคล้ายคุกกี้นะครับเป็นสิ่งที่ Client เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเมื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับและติดต่อมาอย่างเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับผ่านทาง URL นะครับของเว็บไซต์นั้นๆเมื่อ Client ทำการปิดโปรแกรมครับเว็บเบราว์เซอร์ลงไปนะSession นะครับก็จะถูกทำลายหรือปิดลงนะครับข้อมูลที่ถูกเก็บในตัวแปร Session นะครับจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ Sessionเช่นเดียวกับไฟล์คุกกี้นะครับแต่เซสชันเนี่ยจะเก็บไว้ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับความแตกต่างของคุกกี้กับเซสชันเนี่ยก็คืออายุของตัวแปรนะครับอายุของคุกกี้เนี่ยจะถูกกำหนดด้วยเวลานะครับส่วนอายุของเซสชันนะครับจะถูกกำหนดด้วยการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์นะครับครับต่อไปเป็นการตัวอย่างการทำงานของSession นะครับผมโดยที่เมื่อเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเพื่อเข้าเว็บไซต์เพื่อทำการล็อกอินนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็กด Submit นะครับฝั่ง Client นะครับก็จะส่งข้อมูลนะครับไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อเราได้ทำการล็อกอินแล้วนะครับก็มี Session ติดไปด้วยนะครับเมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อมูลนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกส่งข้อมูลกลับมาที่ client นะครับโดยมี session ID ของเราด้วยนะครับผมครับต่อไปนะครับเป็นการโจมตีแบบ session hijacking นะครับการโจมตีแบบ session hijacking นะครับจะเกิดขึ้นด้วยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนนะครับไปต่อเน็ตนอกบ้านที่เป็น Wi-Fi สาธารณะนะครับโดยที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับอาจจะเป็นแฮกเกอร์นะครับที่อยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันนะครับสามารถดักจับเอาข้อมูลที่เราส่งไปมาระหว่างเครื่องเรากับอินเทอร์เน็ตได้นะครับถ้าข้อมูลของเราเนี่ยถูกเข้ารหัสเนี่ยก็ไม่สามารถดักจับได้นะครับแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะครับที่เมื่อเวลาเราล็อกอินเข้าเว็บไซต์หรือทำธุรกรรมออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์ที่มีระบบความรักษาความปลอดภัยแบบ HTTPS นะครับเพื่อให้เกิดการส่งข้อมูลแบบเข้ารหัสนะครับบางเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้ติดต่อกับเราด้วย HTTPS ตลอดเวลานะครับซึ่งอาจจะติดต่อกับเราด้วย HTTPS นะครับเฉพาะตอนที่เราล็อกอินเท่านั้นนะครับพอเราล็อกอินผ่านไปแล้วนะครับมันก็กลับมาใช้แบบ HTTP แบบธรรมดานะครับโดยที่การส่งข้อมูลของเรากับเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ได้มีการเข้ารหัสนะครับทางนี้เพื่อการรวดเร็วครับแล้วก็อาศัย Session ID ของเรานะครับเป็นตัวตรวจสอบว่าพอเราเนี่ยได้ล็อกอินแล้วหรือยังนะครับโดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับอาจจะขโมย Session ID ของเรานะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสเนี่ยเข้าไปแฝงตัวเข้าเว็บไซต์นั้นได้นะครับผมนี่ก็จะอธิบายการโจมตีแบบ session hijacking นะครับ เมื่อเราทำการติดต่อกับเว็บไซต์โดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบเนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยที่ client เนี่ยจะส่ง session ID นะครับเป็นยังเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับ session ID แล้วนั่นเป็นการพิสูจน์ตัวตนของเรานะครับว่าเราเนี่ยได้ทำการเข้าสู่ระบบแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับจะมีแฮกเกอร์นะครับที่อยู่ในวง Wi-Fi หรือวงแลนเครือข่ายเดียวกันนะครับทำการดักจับ session ID ของเรานะครับเพื่อแอบอ้างเป็นตัวตนของเรานะครับแล้วนำไปทำธุรกรรมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเราเนี่ยภายในเว็บไซต์นั้นๆได้นะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นการแบบการป้องกันการโจมตีแบบ session hijacking นะครับก็อย่างแรกนะครับเราสามารถป้องกัน
ได้นะครับโดยเพิ่มตัวแปร1ไว้เซสชั่นนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามาจากที่เดียวกันโดยทั่วไปนะครับนิยมใช้ user agent นะครับซึ่งค่านี้จะแตกต่างกันตามเบราว์เซอร์และ OS กันออกไปนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือผู้หวังดีนะครับอาจจะทำเบราว์เซอร์หรือ OS ที่เวอร์ชันเหมือนกันกับยูเซอร์นั้นนะครับหมายความว่าเราสามารถก็ยังสามารถดักจับข้อมูลของเราได้นะครับแล้วก็ต้องป้องกันอีกชั้นหนึ่งครับด้วยการตรวจสอบพาสเวิร์ดจากยูเซอร์นะครับในหน้าที่มีการแก้ไขข้อมูลสำคัญต่างนะครับโอเคครับต่อไปผมก็ขอจบการเสนอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมก็มีตัวอย่างการโจมตีแบบ session hijacking ให้ชมเลยนะครับThank you.